ากติดตามด้วยนะครับกับพี่ใหญ่ด้วยพี่ใหญ่โชว์หน่อยวันนี้เราอยู่ที่อู่ช่างวัดครับผมกำลังจัดปาร์ตี้เลยครับก็วันนี้ร้านอาทรอิเล็กทรอนิกส์ครับมาส่งเครื่องเสียงที่อู่วิวัฒน์การช่างครับบุรีรัมย์วันนี้จะโชว์ให้ดูกันครับตัวใหม่ของสำหรับทีมงานเสียวัดโอ้โหเกี่ยวครับผมโอ้โหเกี่ยวสิ่งแห่งเมืองเวลำนะครับพี่เจ้าใหญ่โอ้โหราคาเท่าไหร่ป๋าจัดมาเท่าไหร่อันนี้มาเป็นแสนสี่แล้วครับอันนี้ซื้อเติมลูกพี่บอกไม่ดังก็เลยตัดให้ดังๆอ่ะอ๋ออันนี้คือจัด power amp มาใหม่ครับจากร้านอาทรอิเล็กทรอนิกส์ยังไงก็ไปเลือกดูเลือกชมมีทั้งสินค้ามือหนึ่งและก็มือสองนะครับแรงเหลือๆครับขุมพลังนี่ไม่ต้องพูดถึงครับโบทิกนะครับของเราแบรนด์ดังงานตรงนี้ตั้งหลายรอบแล้วเกินรอบเสียงหลอกเสียงร่างแค่ได้เอ้ยหลานสาวเอ้ยครบเป๊ะเท่าไหร่เอ้ย 34,900 34,900 ครับแล้วไปมือได้4มือให้ที่ผมหมอเจ้าให้ที่ผมหมอเจ้าเจ้าราคา34,900ที่จะจ่ายมา40,000ที่เหลือเต็มครับ
จังเบาแก้มพักเสียงอายทำไมนับหลายรอบจังเลยสุดแสนแต่เราต้องคอยพอความรักจากต่อไอตัวนี้คือของเดิมของเดิมคือชุดนี้อ๋อมันมีตัวนึงตัวแทนลงมาตัวนี้มาแทนอ๋อนี่มาใส่แทนได้เงินแล้วเอาไปยังกลับร้านคืนครับครับเป็น6ตู้ครับข้างละ3ตูช่างนะครับครับทำช่วงล่างครับตัดโซ่ใหม่ยังไม่ได้ฤดูกาลเลยครับมาก่อนฤดูกาลยังไม่เสร็จฤดูกาลเลยครับมาก่อนแล้วจะไปต่อที่ที่ไหนเนาะคือจากที่เอาไปจากช่างวัดอะไร2ปี2,000ไร่2,000พลาสติก2,000ไร่ก็ถึงได้มาอัดไงตัดโซ่ของโตเลยอันนี้อัดบางอย่างพี่เนี่ยยังไม่อัดเนี่ย2,000ได้แล้วเนี่ยนี่นะโอ้ปกติ1,000ได้ก็อัดแล้วนะตัวใหม่ซื้อตัวใหม่ไปอ๋อซื้อจากนี่ไปจากโรงพี่ผมส่งมาให้ที่ตัว2,000ไร่ของอะไรพี่คัสสึคัสสึโอ้2,000ไร่ราคาไม่แพงด้วยเรียกว่าไม่มีหลุดกลางนานะไม่มีอันนี้รับทำด้วยใช่พี่ครับอันนี้คือลูกพี่เขามาเล่งเลยเขาว่าจะไปเที่ยวมีการโอ้ก็สั่งด่วนได้เลยนะครับรถเกี่ยวคันนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยสะพายชัยนี่สะพายชัยก็เอฟซีครับยังไงก็ติดตามผลงานด้วยแล้วเมื่อไรจะลงเกี่ยวตัวนี้เดี๋ยวก็สะพายข้าวอยู่ครับ พบเดี๋ยวพบกับสินเจริญตัวใหม่ไอ้คันนี้ทำอะไรบ้างเนาะคันนี้ทำคอช่วงล่างเนาะ ทำตัวโซ่ลำเลียงด้วยช่างกำลังพอเลยครับดีสภาพนะครับตามที่เห็นเลยครับเบี้ยวไม่เป็นรูปร่างเลยครับตัวนี้ของมาโนดการช่างครับผ่านการตกแต่งมาด้วยโดยช่างวัดนะครับบุรีรัมย์กี่ข้อนะ48ข้อตัวเดิน12ปั๊มของอะไรนะปั๊มไดกินเหรอตัวนี้เครื่องอะไรฮิโน่เจมัสเกียวชื่ออะไรนะชื่ออะไรเนี่ยเกียวมั
เจบัตเครื่องเจบัตครับเป็นยังไงเนาะเจบัตจะไม่ใช่เจโอแปดซีใช่ไหมเจโอแปดซีอ่ะเป็นบัตเป็นบัตอ๋อ